เจริญธรรมยามค่ำคืนเนาะกลับมาพบกันเช่นเคยเนาะตอนนี้หนึ่งทุ่มนะที่ถ้ำแจ้งนะตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำแจ้งความไม่รู้อันนั้นมันคุมเราไปหมดเลยความไม่รู้มาเกิดแบบงงๆลืมตาก็มีเราเหรอเนี่ยมันไม่รู้ไงพอไม่รู้เสร็จแล้วทำอะไรดีล่ะไม่รู้อีกเขาทำอะไรก็ทำตามเขาเคยเห็นแบบไหนก็เรียนแบบการเรียนแบบพฤติกรรมเรียนแบบเคยเห็นแบบไหนก็เรียนแบบนั้นแล้วแต่ว่าเราโคจรไปเจอกับอะไรจากความไม่รู้ก็ได้เห็นพอได้เห็นได้ยินได้ฟังก็เกิดการเรียนแบบนะมันมีตัวแปรหนึ่งคือความพอใจนะความพอใจความยินดีพอใจเพราะไม่รู้นะแล้วก็ดำเนินไปนะด้วยความไม่รู้ชีวิตก็เลยไม่รู้เหมือนกันชีวิตก็ใช้ไปแบบไม่รู้นี่แหละนะก็คาดเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งจะดีคาดเอาไว้สักวันจะดีเดี๋ยวเราโตแล้วก็คงจะดีนะโตมาแล้วเดี๋ยวเราแต่งงานก็คงจะดีแต่งงานแล้วก็ยังไม่แน่ใจก็ยังวางใจลงไม่ได้เดี๋ยวเรามีทรัพย์ก็คงจะดีตรงนี้ก็ยังกังวลใจอยู่กลัวเขาจะมาปล้นกลัวเขาจะมายืมกลัวความพัดพากจากสิ่งอันเป็นที่รักแล้วเดี๋ยวมีลูกก็คงจะดีว่าอย่างนั้นมีลูกแล้วก็รู้สึกว่ากังวลหนักกว่าเดิมนะคือเราเข้าใจอะไรผิดเราเข้าใจว่ามีนะเราเข้าใจว่ายิ่งมีนะมันเหมือนกับเราเข้าใจว่าการเติมสีลงไปในผ้าขาวมันจะสะอาดนะยิ่งเติมมันยิ่งสกปรกนะยิ่งเติมสีนะมันยิ่งหนาขึ้นหนาขึ้นหนักขึ้นการที่จะทำให้ผ้าขาวสะอาดได้นั้นต้องชำระคือการซักล้างนะสิ่งที่ใช้ซักล้างนั้นก็คือธรรมธรรมะนะธรรมะที่เป็นไปเพื่อละเป็นไปเพื่อสละเป็นไปเพื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นนะเมื่อเราผ่านประสบการณ์ทางโลกมาด้วยตัวเองแล้วก็จะรู้ด้วยตนเองนั่นแหละว่าเมื่อไรก็ตามที่ใจของเราไปติดอยู่กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราย่อมมีความกังวลใจและทุกข์ท่านจึงสอนให้เรารู้สึกตัวขึ้นมาเรียกว่าการเจริญสตินะการเจริญสติสติคืออะไรสติคือความระลึกรู้ความรู้สึกตัวเรียกว่าสติเราอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะอย่างเช่นเราขับรถอยู่บนถนนแล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างทางนะและเราเห็นความระวังเฮ้ยมันขยับมันทิ้งทุกอย่างเลยนะเมื่อสติเกิดมันจะที่มันจะระวัง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 นั่นแหละคือสติเวลาที่เรากลับมาที่บ้านอาบน้ำเข้าไปที่ห้องนอนมันก็จะฟูขึ้นนั่นคือจังหวะที่มันปล่อยฟูขึ้นมานั่นคือจังหวะที่มันปล่อยแต่ถ้าสติแบบอ่อนๆอย่างเช่นเด็กที่ป่วยเป็นโรคดาวซินโดรมอารมณ์แบบไหนปรากฏขึ้นความโกรธก็ไม่สามารถยับยั้ง
นะคือไม่มีสติยับยั้งไม่มีความยับยั้งชั่งใจนะแต่สติที่พวกเรากำลังฝึกกันอยู่มันเหมือนกับก้อนหินที่ตกลงไปในลำธารกระแสของลำธารนี่เปรียบเสมือนกับอารมณ์นะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นนะก้อนหินก็เป็นผู้เฝ้าสังเกตเห็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆเกิดขึ้นและหายไปเกิดขึ้นและหายไปนั่นคือการเจริญสตินะใจเรานี่เหมือนกับก้อนหินกระแสของอารมณ์แล้วก็จะเห็นอารมณ์เอ๊ะมันคิดเหรอเนี่ยโอ้มันเข้าไปเข้าใจผิดอ๋อมันคิดผิดอ๋อมันเข้าใจผิดอันนี้คือคนที่มีสติแล้วถึงจะเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดเราก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาว่าในตลอดชีวิตของเราที่ผ่านมาในโลกใบนี้ผลของชีวิตนั่นแหละคือผลของกรรมเพราะเราเข้าใจผิดเพราะเราเห็นผิดนะผลของชีวิตเรามันก็เลยได้เท่านี้นะเราเข้าใจว่าเราคิดดีแล้วเราดูผลของชีวิตเราก็ได้นะเมื่อเราเลิกหลอกตัวเองนะไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลาเราก็จะเห็นว่าเราหลอกตัวเองแม้แต่ไปเที่ยวทำไมต้องไปเที่ยวด้วยไปหาความสุขทำไมต้องไปหาความสุขด้วยเพราะมันทุกข์แล้วไปเที่ยวเข้าใจว่ามีความสุขจริงๆไหมมีแค่หลอกตัวเองทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีความสุขแต่ก็ต้องหลอกตัวเองคอยบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องบอกทุกคนว่าฉันมีความสุขแม้แต่ตัวเองก็ต้องคอยหลอกตัวเองว่าฉันมีความสุขแต่คนที่มีความสุขมันไม่มีคำพูดเลยไม่มีคำอธิบายนะเรื่องความสุขที่ซ่อนอยู่ในใจความสุขคือมันเป็นความเต็มใจไม่ขัดเคืองไม่ขัดแย้งนะมันเป็นความรู้ที่เต็มอิ่มอยู่เป็นปิติสุขเอิบอิ่มท่วมท้นอยู่ในใจนะคนจะรู้จากความสุขประเภทนี้ได้นะคือคนที่มีความเสียสละท่านจึงสอนเรื่องทานนะแต่ไม่ใช่ทานแบบสักแต่ว่านะทานแต่สักแต่ว่าทำไม่ถึงใจนะมันต้องทำให้มันกระเทือนความยึดมั่นถือมั่นภายในใจตนการให้ทานที่สามารถทำลายความยึดมั่นถือมั่นโดยเฉพาะการทำลายอัตตาของตนลงได้นั่นแหละก็เรียกว่ายอดแห่งธรรมทานภายนอกก็เลยเป็นเพียงแค่พื้นฐานเห็นไหมทานภายนอกคือทรัพย์คือหยาดเหงื่อแรงกายช่วยเหลือคนอื่นได้พูดในทางที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อคนอื่นได้นี่ก็เป็นทานนะพูดการแสดงออกความเสียสละนี่ก็เป็นทานเสียสละจริงๆให้มันถึงใจตนให้มันกระเทือนใจตนทำได้เมื่อเรารู้สึกว่าเรากำลังเสียเปรียบคนและเราทำได้นั่นแหละถ้าเรียกว่าเมตตาธรรมเรารู้สึกว่าเราเสียเปรียบเขาจังเลยนั่นแหละเรากำลังทำลายตัวตนของตนอยู่หนทางนี้เป็นหนทางที่เราจะทำลายอัตตาตัวตนของตนออกคลายความยึดมั่นถือมั่นด้วยทานด้วยศีลข้อปฏิบัติที่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้บิดามารดาเดือดร้อนไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหรือเรียกว่ากุศลกรรมบท10หรือเรียกโดยย่อว่าศีล5นะไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ไม่ประทุษร้ายผู้อื่นถึงแก่ชีวิตไม่พูดกระทบกระเทียบสอดเสียดเพ้อเจ้อดูหมิ่นไม่โอ้อวดไม่ยกตนของใครนะพูดด้วยเหตุผลที่ตรงต่อความจริงนะไม่คิดอยากได้ของเขานะไม่คิดอาฆาตพยาบาทผูกโกรธเรียนรู้ในการให้อภัยไม่ทำให้สติปัญญาของตนเสื่อมถอยเพราะ
ชีวิตปกติมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะแค่พูดกันง่ายๆก็พูดกันไม่รู้เรื่องแล้วถ้าทำให้สติปัญญาของตนเสื่อมถอยนี่มันก็หนักไปอีกเลยทีเดียวความไม่รู้มันปกคลุมสรรพสัตว์เอาไว้อยู่ในความมืดทำให้เรากังวลหวาดกลัวหวาดระแวงวางใจลงไม่ได้ใจที่ยังวางลงไม่ได้ก็เลยทุกข์ไงใจมันกลัวกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงนะยังวางใจลงไม่ได้มันอยู่ในความกังวลวิตกกังวลการเรียนรู้ในการวางใจลงวางลงนะคือการฝึกสติฝึกสมาธินะเทคนิคที่เราแนะนำให้พวกเรานั่นแหละคือเทคนิคการเจริญอานาปานสติที่แนะนำหายใจเข้ายาวหายใจออกยาววางใจลงหายใจเข้ายาวหายใจออกยาววางใจลงคลายความกังวลในอดีตคลายความกังวลในอนาคตเรียนรู้กับความรู้สึกตัวที่กลับมาตั้งอยู่ในปัจจุบันวางใจลงคลายความกังวลในอดีตคลายความกังวลในอนาคตหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเชื่อมโยงความรู้เข้ามาสู่กับปัจจุบันมาจับอยู่ที่ลมหายใจหายใจออกยาวหายใจออกยาวไม่ต้องสนใจลมหายใจเข้าก็ได้หายใจออกยาวอย่างเดียวมันไม่เข้าก็ช่างมันนะหายใจออกยาวอย่างเดียวทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพอมันสลัดทิ้งไปได้เราจะเห็นความอัศจรรย์ของการวางลงนะอุ้ยน้ำตานี่พังลงเลยความปลาปลื้มความอิ่มใจมันได้ปรากฏแก่ใจดวงนั้นทำไมไม่เคยมีใครบอกทำไมไม่เคยมีใครสอนนะนี่เราไปอยู่โลกไหนมาเนี่ยทั้งๆที่พระสัทธรรมท่านได้อุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ผ่านมาตั้ง2,560 กว่าปีแล้วเราทำอะไรกันอยู่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่าท่านสอนเราออกจากทุกข์นี่เราไปอยู่โลกไหนมานี่เราไม่รู้เหรอว่าทางนี้เป็นทางที่เลิศเป็นทางที่ประเสริฐสุดแล้วไปอยู่โลกไหนมาพวกเราเราว่าทวดหนึ่งคนเราก็ว่าแก่มากแล้วนะทวดหนึ่งคนก็100ปีทวด2คนก็200ปีทวด3คนก็300ปีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยาวนานมา 2,566 ปีแล้วนะช่วงอายุของพวกเราที่เกิดมาบางคนยังไม่ถึง20ด้วยซ้ำบางคนยังไม่ถึง50ด้วยซ้ำทำไมเราถึงเชื่อความเห็นอันน้อยนิดของตนในการตัดสินว่าสิ่งนั้นควรเป็นอย่างนั้นว่าสิ่งนี้ควรเป็นอย่างนี้นั่นจิตใจเราจะไม่คับแคบไปหน่อยเหรอเห็นไหมการเปิดตามองดูความจริงของโลกสิ่งที่ดำเนินไปนะโลกที่เต็มไปด้วยการยื้อแย่งแข่งขันนะเพลิงแห่งความโลภแผดเผาจิตใจของสรรพสัตว์สามารถออกกลอุบายในการต้มตุ๋นหลอกลวงกันได้เห็นไหมเด็กก็ตามคนแก่ก็ตามคนพิการก็ตามแม้กระทั่งคนตายนะคนที่มีความโลภอยู่ในหัวใจเขาย่อมออกอุบายในการเบียดเบียนได้นี่แหละเพลิงแห่งความโลภความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธทำให้ใจดวงนั้นมืดบอดจนไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่รู้ว่าอะไรเป็นโทษนะเพราะใจมุ่งอยู่แค่เป้าหมายเดียวว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเอาคืนได้สักวันหนึ่งเราต้องเอาชนะให้ได้สักวันหนึ่งสักวันหนึ่งมีแค่เป้าหมายเดียวจนลืมมองว่าระหว่างทางมันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เราไปทำอะไรได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเอาเวลาไปนั่งกินชาบูนะสุกี้เอ็มเคแต่มองไม่เห็นเพราะความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธมันแผดเผาหัวใจให้มืดสนิทไปเลยเพราะความไม่รู้
พราะความมืดเพราะความเห็นผิดเพราะความเข้าใจผิดทำให้มนุษย์หลงอยู่ในโลกหลงอยู่ในวัฏจักรสงสารนี้ยาวนานนะเพราะไม่รู้นะเพราะเราไม่รู้แล้วก็เลยหลงวกวนอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเพลิงแห่งความทุกข์ที่แผดเผาจิตใจของสรรพสัตว์นะหนทางนี้มีนะแต่สิ่งแรกที่เราต้องเผชิญนั่นคือกามาวจรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นสิ่งที่เราต้องต่อสู้ในการเจริญสติให้มีกำลังเหนือกว่าอำนาจของกามแต่ถ้าเราไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่มีทางเลยที่เราจะมีอาวุธไปต่อสู้กับกามมันจะวนกลับไปเรื่องกามกามเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมากบีบคั้นจิตใจของสรรพสัตว์แทบกระอักเลือดฆ่ากันได้เลยเรื่องกามนี่ตีกันฆ่าฟันห้ำหันกันได้นะเรื่องกามนี่ทะเลาะกันเพราะกามตีกันเพราะกินฆ่าฟันห้ำหันกันเพราะเกียรติเกียรติยศหรือว่าความสำคัญตัวกามกินเกียรติเป็นสิ่งที่เสริมอัตตามานะนะให้โลกใบนี้มันเต็มไปด้วยแห่งการความทุกข์ที่มันเต็มไปด้วยการยื้อแย่งแข่งขันกันว่าเราจะเห็นโทษของมันมันเหมือนคนตาบอดจริงๆนะถ้าจะพูดถึงโทษของกามนี่ไม่รู้เรื่องหรอกเว้นแต่ว่าเราจะอยู่ในวัยแห่งความเสื่อมเราได้พัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเราได้เห็นความเสื่อมนะความพัดพากและความชราและร่างกายเราแล้วนะได้รับกลิ่นเห็นไหมกลิ่นตัวเองคอแข็งเนี่ยได้กลิ่นตัวเองคอแข็งจะอ้วกเมื่อเจาะลึกๆ ลงไปดูความจริงของร่างกายของตนเองแล้วเราก็จะเริ่มเห็นความจริงนั่นแหละปรากฏของปฏิกูลปิดไม่ได้นะซึมออกมาแต่สิ่งที่ยังพออยู่ได้นั้นคือใจใจมันหวังอยู่หวังพึ่งอยู่แต่มันก็ไม่รู้จะไปทางไหนเพราะความไม่รู้นะเพราะไม่มีใครบอกทางก็เลยวนหลงวนอยู่ในความมืดอยู่ในความจนตอกกับโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันนะเมื่อมีคนบอกทางอยู่ก็ไม่รู้นะแต่คนที่เริ่มรู้สึกตัวแล้วเนี่ยพอได้ยินเสียงอัดเสียงทำเนี่ยมันจะกระตุกจิตกระชากใจ นะได้ยินเสียงทำเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกตัวขึ้นเสียงอัดเสียงทำว่าเรากำลังแสวงหาอะไรความตายบอกเราอยู่ทุกวันในแต่ละวันเนี่ยเรากำลังตายอยู่ทุกวันนะเรารู้ตัวกันบ้างไหมร่างกายนี่มันบอกเราอยู่ทุกวันเติมอาหารให้หน่อยเติมเสร็จแล้วก็ถ่ายออกปัสสาวะออกที่ออกร่างกายเราบอกว่าเรากำลังตายอยู่ทุกวันแต่มันยังไม่สุดเฉยเมื่อมันถึงที่สุดเนี่ยมันก็ขยับไม่ได้เหมือนขอนฟืนเห็นไหมจริงอยู่ว่าเรายังอยู่ในวัยที่หนุ่มแข็งแรงนะแต่เมื่อเราตายลงไปแล้วมันไม่ต่างอะไรจากขอนไม้เลยจะหาแก่นสารสาระประโยชน์อะไรจากขอนไม้ไม่ได้มีแต่เขาจะไปเผาทิ้งเท่านั้นนะแต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นั่นแหละสมบัติที่ซ่อนอยู่ในกายตนนั่นแหละท่านเรียกว่าใจสมบัติสิ่งนี้เป็นสมบัติที่ล้ำค่าถ้าไม่ได้ชี้ไปบนท้องฟ้าถ้าไม่ได้ชี้ไปที่ประเทศนั้นที่ภูเขาลูกนี้ท่านชี้ไปที่ใจตนท่านชี้มาสู่ใจตนสมบัติที่เราจะหวังพึ่งได้มันซ่อนอยู่ในกายของทุกคนนั่นแหละคือใจของตน
จำเป็นต้องเรียนรู้ในการขัดเกลาต่อสู้ฝึกฝนอบรมด้วยจิตตภาวนาให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาขึ้นแล้วถึงจะรู้จักมันนะไม่งั้นเราก็จะมองข้ามสมบัตินี้ไปนะทับถมสมบัติใจของตัวเองไปเรื่อยๆในแต่ละวันแป๊บเดียววันหนึ่งหมดไปแล้วเห็นไหมครับหมดไปแล้ววันหนึ่งนะหลายคนอายุ50ปีหลายคนอายุ70ปีที่นี่นะ75ปีนะ80ก็มี80กว่าก็มีนะเหมือนเมื่อวานเพิ่งผ่านไปนะแต่ท่านเหล่านี้ก็มาจากความเป็นเด็กเหมือนกันนะค่อยๆไต่มานะจากเด็กทารกนะเติบโตมาอายุ18 19 20ค่อยๆเติบโตมาจนกลายเป็นน้ากลายเป็นป้ากลายเป็นอากลายเป็นตานะสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นกองขี้เถ้าท้ายที่สุดเลยนะไอ้ที่เราเห็นกันอยู่แค่เห็นกันนะเหมือนเพื่อนในห้องเรียนเรามันไปกันทุกปีเลยนะเช็คชื่อไปอีกแล้วเหรอไปอีกแล้วเหรอไปอีกแล้วเหรอเหนือใครบ้างมันใกล้เข้ามาหาเราเรื่อยๆนะใครพยากรณ์ให้เราได้บ้างว่าคนหนุ่มจะไม่ตายนะความตายเป็นสากลนะไม่มีใครจะหลีกเล่นมันไปได้นะมรณานุสติเป็นสิ่งที่พึงระลึกไว้นะเมื่อความตายประจักษ์อยู่ต่อหน้าเราเคยเป็นตอนนั้นเราป่วยตอนนั้นเราอยู่ที่เกาะหลีเป้นะปาร์ตี้เที่ยวปาร์ตี้จนเข้าโรงพยาบาลน้ำท่วมปอดไอแอก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 นะเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าน้ำท่วมปอดนะต้องรักษาเวลาปาร์ตี้เป็นปาร์ตี้ที่ชายทะเลนะความชื้นมันสูงนะเรานอนดูเมื่อตอนกลางวันญาติเขาก็ถือกระเช้ามาเยี่ยมยังเย้ยังไม่ตายว่างั้นไปเตียงข้างคุยกันโอ้คุยไปคุยมาพอตกตอนเย็นเท่านั้นแหละหมอปิดม่านเก๊ก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 แล้วก็เอารถมาเขียนใส่ไปห้องเย็นเรียบร้อยความตายอยู่เตียงข้างๆนี่เองเราบอกกับตัวเองว่าออกจากโรงพยาบาลนี่แหละเราจะไปทำดีออกจากโรงพยาบาลได้2วันกลับไปปาร์ตี้เหมือนเดิมมันอาศัยกัลยาณมิตรนะคือเราทำไม่เป็นเราไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะในสัญญามันมีแค่ปาร์ตี้ไงจะให้เราไปทำอะไรล่ะไปไม่เป็นทำไม่เป็นกัลยาณมิตรเลยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะอาศัยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนะเมื่อเราได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วก็ดูท่านทำยังไงมันเกิดการเรียนรู้พอเรียนรู้เราถึงได้ทำตามถูกนะกัลยาณมิตรเลยเป็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านถามท่านพระอานนท์ไงอานนท์เธอเห็นกัลยาณมิตรเนี่ยสำคัญขนาดไหนท่านว่าอย่างนี้ครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าข้าเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นอานนท์กัลยาณมิตรเนี่ยคือทั้งหมดของพรหมจรรย์ท่านว่าอย่างนี้เลยนะเพราะสรรพสัตว์บนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยเราตถาคตเป็นกัลยาณมิตรอาศัยพระสัทธรรมที่เราประกาศถึงจะออกจากทุกข์ได้เพราะสรรพสัตว์บนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นกัลยาณมิตรถึงจะออกจากทุกข์ได้แต่การเปิดใจในการศึกษานี่ก็เป็นด่านหนึ่งเหมือนเราไม่เชื่อใครอย่างเงี้ยไม่เคยเชื่อใครแล้วก็เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองแล้วก็มาดูผลของชีวิตเท่านี้เหรอ
นี่แหละผลของการเชื่อตัวเองถ้าว่าความคิดเราดีผลของชีวิตมันต้องดีกว่านี้เราก็เลยเลือกเชื่อตัวเองนะเพราะเราได้มาศึกษาพระสัจธรรมได้เห็นหนทางโอ้ทางนี้เองเป็นทางที่นำพาออกจากทุกข์เพิ่งรู้เพิ่งเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ลังเลสงสัยเลยในทางนี้ประกาศตนเป็นสักขีพยานต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าออกบวชตามพระองค์ท่านผ้ากาสายะนี่เปรียบเสมือนกับธงชัยของพระอรหันต์ผ้ากาสายะหรือผ้าเหลืองเพียงแค่เราบวชเข้ามาปุ๊บออกจากบวชมาปุ๊บพ่อกับแม่ก็ก้มกราบนะพ่อกับแม่ก้มกราบนะเดินเข้าไปนะถือบาตรเข้าไปในหมู่บ้านเขาไม่รู้จักเขาก็ให้นะบารมีของพระพุทธเจ้านะถ้าอยู่บ้านเราจะเดินไปบ้านคนเขาจะไล่ตีเอาด้วยนะผมผ้ากาสายะถือบาตรเข้าไปในหมู่บ้านคนไม่รู้จักกันเขาก็อ้อให้โอ้น้ำใจให้เลี้ยงดูนะดูแลเกื้อกูลเขาลบอันนี้แค่บวชเข้ามาในเริ่มต้นนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่รักษาสมบัติที่พระพุทธเจ้ามอบให้ไม่เป็นก็ทำลายตัวเองนะทำลายสมบัติของพระพุทธเจ้านะคือไม่รู้จักคุณค่าไม่เห็นคุณไม่รู้จักคุณค่าของการบวชก็ทำลายตนเองเรียกว่าผู้โง่เขานะถ้าบวชเข้ามาแล้วจะทำชั่วนะไม่ต้องมาขนาดนี้อยู่บ้านก็ทำได้ความชั่วนะเราจะดันด้นกันมาอยู่ป่าอยู่เขานะฝึกอบรมจิตตภาวนาให้มันยากลำบากทำไมนะคนที่เห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าท่านก็เลยรักษารักษาสมบัติคือมรดกที่พระพุทธเจ้าท่านเดินเข้าไปก็มีเกียรติมีธรรมคุ้มครองตนด้วยศีลแต่ว่าทุกวันนี้คนยุคสมัยของพวกเราเนี่ยมันความเห็นมันพลิกหมดแล้วนะเข้าใจว่าการบวชเป็นความจนตอกของชีวิตด้วยซ้ำนะเรานี่เป็นคนที่จะบวชคือเพิ่งออกจากคุกมาไม่สามารถเลี้ยงชีพได้มีปัญหาชีวิตถ้าลูกเราเรียนจบมาสูงๆเนี่ยอยู่บ้านนี่แหละลูกดีแล้วนะแต่ถ้าลูกไม่รู้เรื่องนี่นอนยับอ่ะเอาไปบวช นะเพราะเราเห็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กนะเราไม่เคยเห็นเนี่ยมันเป็นมุมมันเป็นเราอย่าลืมนะว่าจุดมุ่งหมายของคนไม่เหมือนกันนะเราสามารถบังคับใครได้จริงบ้างขนาดเราจะบอกลูกเราก็ยังไม่ได้เลยนะทีนี้เราจะบังคับใครได้จริงบ้างนะการบวชบางคนเขาก็บวชนะแก้บนเห็นไหมบวชแล้วก็รอวันศึกนะบางคนบวชตามประเพณีนะบางคนบวชเรียนจบแล้วก็ไปหางานทำบางคนบวชตามเพื่อนบางคนบวชแสวงหาหนทางในการพ้นทุกข์บางคนบวชเพื่อเป็นสักขีพยานต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป้าหมายของคนที่แตกต่างกันการปฏิบัติของคนก็เลยต่างกันไปด้วยแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เขามันอยู่ที่ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายมันอยู่ตรงนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้เราจะไปตามควบคุมพระตามบกสได้หรือตามไปบังคับเขาไม่ได้เพราะเป้าหมายของเขามันเป็นอย่างนั้นนะผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดท่านก็เลยไม่ได้ไปเสียเวลาที่จะไปบังคับใครท่านก็มองมาสู่ใจตนแล้วก็พาตนนี่แหละฝึกตนอบรมตนยกใจตนให้ขึ้นออกจากกามาวจรเห็นไหมให้ออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเห็นไหมเมื่อเช้าพูดถึงเรื่องขอนไม้ขอนไม้นี่กว่าจะไหลออกไปถึงทะเล
มันคดเคี้ยวนะมีทางมีคดเคี้ยวมีน้ำวน 2,000-3,000 กิโลกว่าจะไปถึงมหาสมุทรทะเลหลวงนะขอนไม้จะไหลไปบางขอนก็ติดอยู่ฝั่งโน้นบางขอนก็ติดอยู่ฝั่งนี้บางขอนก็จมลงไปนะบางขอนก็โดนน้ำวนดูดลงไปใต้น้ำบางขอนเขาก็ดึงขึ้นไปใช้มนุษย์ดึงขึ้นไปใช้นะบางขอนมนุษย์ก็นำไปนะขอนไม้ที่ไม่ติดอยู่ในขอบนั่นแหละขอบที่ว่านี้คือนะกามาวจรความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในนะเรียนรู้ให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ระหว่างกลางๆฝั่งที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนนะที่กายกับใจตนนี่แหละอยู่ทำใจไว้กลางเรียนรู้เดี๋ยวมันก็ถึงได้นะเพราะมีคนไปถึงอยู่วางใจไว้กลางๆเชื่อมโยงความรู้มาสู่กับปัจจุบันไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลาวางใจไว้กลางๆในการเรียนรู้นะเป็นอย่างนั้นมีคำถามมาบ้างไหมนี่ครับสำหรับยุคสมัยนี้จำเป็นไหมที่ต้องบวชเป็นพระหรือบวชก่อนถึงจะบรรลุธรรมได้แล้วเพศฆราวาสสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนการบวชก็สำคัญแต่การเข้าถึงธรรมนั้นน่ะฆราวาสก็เข้าถึงได้แต่เป็นขั้นไหนเท่านั้นเองนะคารวะก็เข้าถึงได้ไม่จำกัดเพศนะผู้หญิงผู้ชายเด็กถ้ามีสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยเข้าถึงอริยธรรมได้นะอริยธรรมคือคนที่จะเข้าถึงอริยธรรมได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติของความเป็นมนุษยธรรมที่สมบูรณ์นะคือคนที่จะเข้าถึงอริยธรรมได้กลายเป็นอริยชนเนี่ยคือฐานของใจคือความเป็นมนุษยธรรมที่สมบูรณ์ประกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีที่ปูฐานของใจคนที่รู้จักคุณค่าในสิ่งที่เกื้อกูลชีวิตมีความกตัญญูกตเวทีรู้ได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ต่อชีวิตรู้ด้วยตนเองได้ว่าอะไรเป็นโทษต่อชีวิตมีความรับผิดชอบมีความเสียสละแล้วก็มีปัญญาเรียกว่ามนุษยธรรมมีความกตัญญูมีความอดทนมีความรับผิดชอบมีความเสียสละแล้วก็มีปัญญาถ้ามีความเป็นมนุษยธรรมโดยสมบูรณ์เขาจะรองรับกับพระสัทธรรมเวลาที่ฟังธรรมะจะเกิดความกระจ่างแจ้งจะเข้าถึงอริยธรรมกลายเป็นอริยชนเบื้องต้นผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระอริยชนเหมือนฐานไฟที่แดงฐานไฟที่แดงแล้วโดนน้ำแต่ยังมีควันอยู่ยังไม่ดับสนิทมันเบาลงท่านเหล่านั้นจะเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงและเริ่มหยุดแล้วเริ่มเรียนรู้ในการสลัดคืนนะการทำลายความยึดมั่นถือมั่นเรียนรู้ในการสลัดคืนตรงนี้ความโลภความโกรธความหลงท่านจะเห็นโทษนะไม่จะมีความชอบใจไม่ชอบใจอยู่ก็ตามแต่ท่านรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษท่านเหล่านั้นจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะไม่สงสัยในบุญในบาปไม่ลูบคำในศีลเป็นอย่างนั้นทุกคนสามารถเข้าถึงอารยธรรมได้แต่ถามว่าการบวชนี่สำคัญไหมไม่ว่าจะเป็นการไหนนะการบวชคือการประกาศตนเป็นสักขีพยานต่อคำสอนของพระพุทธเจ้านะ
ถ้าว่าเราบรรลุธรรมสมมติแล้วเราไม่บวชใช่ไหมเราก็อยู่มันเป็นเพียงแค่การกล่าวอ้างใครก็อ้างได้ใครก็พูดได้ในวงเราก็มีคนพูดธรรมะเทศดีด้วยในวงเรามีพูดได้หมดแหละบอกซื่อๆเนาะพูดเฉยๆใครก็พูดได้เลยแต่การออกเดินตามคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยการบวชมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้คือคนนั้นต้องเสียสละจริงๆเราเนี่ยด้วยความสมบูรณ์ด้วยวัยตอนนั้นเราบวชตอนอายุ26พร้อมหมดทุกอย่างนะแต่ชีวิตเรามองเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันเล็กน้อยมากไร้สาระด้วยกลับไปจะไปทำอะไรปาร์ตี้อีกแล้วไร้สาระมากชีวิตเราแล้วก็เลยอุทิศตนถวายชีวิตให้กับพระพุทธเจ้าไม่รู้จะบอกยังไงก็เลยบวชมันไม่มีคำไหนที่จะประกาศออกมาได้เว้นแต่การบวชคือการเดินตามท่านพูดใครก็พูดได้นะวางท่าเข่งขึงพูดนะใครก็พูดได้นะแต่มันจะสู้สิ่งที่เราทำเหรอคือการกระทำออกมาไม่ใช่แค่พูดนะคือการเดินออกด้วยนะแล้วก็ทำอยู่เห็นไหมหนทางที่ท่านพาดำเนินมาทานก็ดีศีลก็ดีจิตตภาวนาก็ดีดำเนินมาโดยสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ประกาศด้วยว่าทานนี่แหละเลิศประกาศด้วยว่าศีลนี่แหละข้อปฏิบัติที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่แหละคือของเลิศการอบรมจิตตภาวนานี่แหละคือของเลิศนำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์ได้เมื่อเรามองดูในโลกไม่เห็นมีอะไรจะมีคุณเสมอเหมือนทานศีลภาวนาเรามองดูในโลกมีคนเขาถามเราเรื่องมีพระเอารูปเทพมาให้ว่างั้นลูกศิษย์เราเขาเอารูปเทพมาให้เขาจะทำยังไงดีว่างั้นเราก็เลยบอกว่าถามเราเหรอเอาไปทิ้งสิเขาจะไม่โกรธเลยอาจารย์เพราะงั้นลูกเทพก็อยู่กับเทพก็บอกเขาไปอยู่กับพ่อกับแม่เขาหน่อย กินขนมเทพมีไหมเนี่ยที่มนุษย์ไม่มีหรอก มันอยู่อะไรกับคนทุกคนยากกลับไปหาพ่อหาแม่คนเด้อเป็นลูกเทพ โอเคหนูเชื่อพระอาจารย์เพราะงั้น มันอยู่กับคนเป็นยังเนาะคนมันขี่ถูกขี่หยาคือยังไงนะลูกเทพก็ไปอยู่กับพ่อกับแม่เทพหมดแล้วนะหรือไปอยู่กับป๋าเทพก็ได้ นมัสการพระอาจารย์ค่ะโยมได้ข้อสรุปการปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองว่าสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นมายาจึงมุ่งมั่นรู้ลมให้เป็นออโต้แค่นี้ได้ไหมคะทำแบบโง่ๆไม่พักไม่เพียรค่ะสาธุค่ะเออได้เลยได้เลยเข้าใจถูกต้องแล้วเจริญสติสัมปชัญญะไปเรื่อยๆทำอย่างไรสติจะเกิดใช่ไหมเมื่อวานนี้ทำยังไงสติจะเกิดสติคือความระลึกขึ้นมาได้ที่พูดข้างต้นที่บอกว่าเวลาที่เรานั่งรถไปแล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเราเห็นความระวังตัวนั่นแหละสติคือความไม่ประมาทนั่นเองมันระวังขึ้นมาไม่ประมาทไม่ประมาทไม่ประมาทนะนั่นแหละคือสติทำยังไงสติถึงจะเกิดขึ้นทำบ่อยๆนะความระลึกได้เนี่ยที่เราเคยถามว่าเราลองระลึกถึงยายน้อยใช่ไหมเมื่อวานนี้
เราลองระลึกถึงยายน้อยนั่งอยู่ที่ถ้ำมงคลดูสิถ้าคนเคยไปก็จะเห็นเคยเห็นระลึกขึ้นมาได้แต่ถ้าคนไม่เคยเห็นยายน้อยก็นึกไม่ออกว่ายายน้อยเป็นใครวะอะไรคือถ้ำมงคลถ้ำมงคลอยู่ที่ไหนเพราะไม่เคยเห็นอันนี้คือการระลึกโดยอาศัยสัญญาในเบื้องต้นนี่เราลองอยู่ที่ลมหายใจตัวเองดูสิถ้าเราเคยดูก็จะรู้ว่าอ๋อดูลมหายใจถ้าเกิดว่าดูแล้วเป็นยังไงถ้าไม่เคยสงบระงับพอใจยังไม่ถึงความเสียสละยังไม่เคยเห็นความเสียสละนะทานศีลยังไม่เกิดมันเลยเป็นเรื่องยากนะคือคนหยาบๆเนี่ยจะเสพสมาธิไม่ได้นะสมาธิเป็นของคนที่มีใจสูงนะเป็นของคนที่มีศีลเป็นคนที่มีกุศลธรรมนะมีทานมีศีลถึงจะเจริญจิตตภาวนาได้ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะไม่งั้นก็ทำกันไปหมดแล้วทำหลับตาลงนี่แต่เรื่องนะทำไม่ได้นะหลับตาลงนี่แต่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นนะศีลเลยเป็นของผู้ที่มีใจสูงนะมีนิสัยในการให้ทานนะมีนิสัยในความเสียสละใจที่สลัดออกเนี่ยมันจะเกื้อกูลให้มันสลัดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตได้นะเรียนรู้ในการสลัดคืนนะเมื่อเราไม่ไปเบียดเบียนใครมันก็ตั้งมั่นมีกำลังนะจิตที่ตั้งมั่นมีกำลังก็ไม่หวั่นไหวนะสติสมาธิจะเกื้อกูลกันด้วยทานด้วยศีลนั่นเองนะทานศีลก็เลยเป็นการปูทางในการเจริญกรรมฐานหลายคนก็มองว่าแต่จะนั่งกรรมฐานอย่างเดียวเลยนะแต่พอดูแล้วน้ำใจไม่มีเหมือนมีแต่บ้านแต่ไม่มีบันไดขึ้นบ้านไม่มีน้ำใจมันใจมันไม่เย็นใจมันร้อนใจมันแข็งนะเป็นใจมันหยาบธรรมะเป็นของละเอียดนะคนที่จะเข้าถึงธรรมะได้คนนั้นต้องมีใจละเอียดนะคนหยาบหยาบเข้าไม่ถึงนะเราเคยภาวนาไปเป็นทำไมเรานั่งภาวนาไปแล้วไม่ไปหน้าไม่มาหลังเลยหลับตากับนั่งทนเฉยๆเนี่ยอดทนนั่งเฉยๆเนี่ยกับหลับตาให้มืดสนิทไม่เห็นมีอะไรเลยนี่เราเคยเป็นไม่เห็นอะไรเลยเข้านั่งทำไมคนนั้นเห็นเทวดาคนนั้นเห็นแสงสว่างเราก็ทำแต่ทำไมเรากับไม่เห็นเหมือนเขาเลยนะเรากลับมาทบทวนตัวเองนะเธอยังหยาบอยู่มากกว่าอย่างนั้นคือใจที่หยาบเนี่ยมันจะไม่ลงใจที่หยาบเนี่ยไม่สามารถรองรับกับความรู้ขั้นละเอียดที่เป็นธรรมได้นะการน้อมใจด้วยศรัทธาในการศึกษาเนี่ยสำคัญนะเมื่อเราเข้ามาศึกษาเนี่ยความเคารพต่อพระพุทธเจ้าความเคารพต่อพระธรรมนะความเคารพต่อครูบาอาจารย์เนี่ยสำคัญมากนะถ้าใจไม่ลงเนี่ยไม่ไปหน้าไม่มาหลังมันไม่ลงพอใจไม่ลงเสร็จปุ๊บมันก็บอดก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะมันเป็นอย่างนั้นศรัทธาเลยสำคัญนะจึงบอกว่าท่านเลยบอกว่าเราศรัทธาองค์ไหนให้ไปหาองค์นั้นเข้าหาองค์นั้นศรัทธาคืออะไรศรัทธาคือลงใจลงใจคืออะไรลงใจคือไม่ค้านมันไม่เถียงในใจเนี่ยมันไม่เถียงนะว่าเทศอะไรมามันเถียงทุกคำเลยอันนั้นมันไม่ลงใจมันดื้อด้านนะอันนั้นมันดื้อด้านมันหยาบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธามันลงใจเนี่ยมันจะเคารพมันจะไม่มีคำไหนคัดค้านเลยนะท่านบอกให้ดูลมก็ดูลมนะท่านบอกให้นั่งมะพะทะนั่งมะพะทะท่านบอกให้ทำอะไรทำหมดนะคือไม่ค้านคำสอนเลยท่านบอกอะไรทำหมดเลยนะไม่ต้องเข้าใจความหมายด้วยนะคืออะไรพระอาจารย์ไม่ถามเลยนะท่านบอกไงเอางั้นเลยเอางั้นเลยนั่นคือความลงใจเรียกว่ามีศรัทธาถึงพร้อมมันถึงจะเกื้อกูลในการปฏิบัติได้ส
ิ่งนี้ก็เป็นกุญแจตัวหนึ่งนะศรัทธาคือความลงใจไม่คัดค้านนั่นเองขอถามพระอาจารย์ครับการฟังคนอื่นพูดแต่กลับไม่ค่อยสนใจในเนื้อหาที่เขาพูดกลับไปพิจารณาสมบัติในใจของเขาว่าขณะพูดนั้นเขามีสมบัติอะไรจึงพูดออกมาเช่นนั้นแล้วจะย้อนมาดูที่อาการของจิตใจของตัวเองบ่อยๆลักษณะเช่นนี้ยังอยู่ในมรรคหรือไม่และอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำให้ด้วยครับถูกได้อยู่สุดท้ายต้องย้อนกลับมาสอนตนเราจะเห็นเองนั่นแหละมันจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองเวลาที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังเมื่อมีเสียงอะไรแปลกๆมันก็จะวิ่งไปจับเพื่อที่อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเมื่อรู้แล้วมันก็กลับมาสอนใจตนนี่คือกระบวนการทำงานมันจะปึ๊บไม่ใช่ว่ายิ่งไม่ให้มันดูเนี่ยมันยิ่งดิ้นรนดีดดิ้นไม่ให้คิดมันยิ่งบีบคั้นแต่ให้มีความรู้สึกตัวให้มันย้อนกลับมาสอนตนดูคนอื่นแล้วด่าเสร็จก็จะลืมด่าตัวเองด้วยด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่าเสร็จแล้วก็จะลืมด่าตัวเองด้วยตัวเองดีนักเหรอฟังเงี้ยคนนั้นไม่ดีเลยคนนี้ไม่ดีเลยคนนั้นเห็นแก่ตัวนะอย่าลืมด่าตัวเองด้วยแล้วมึงดีนักเหรอมันก็จะขาดใจให้มันย้อนกลับมาหาตัวเองมันจะเลิกผ่านมันจะเลิกผ่านไปมันต้องมาสะท้อนใจตนนั่นเองถูกต้องแล้วถ้าเราภาวนาจนรู้สึกว่าเป็นอัตโนมัติแล้วแต่มันก็ยังสามารถเป็นแต่มันก็ยังไม่สามารถเป็นได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับและยังหลงแล้วรู้อยู่บ้างรักโลภโกรธหลงยังคงมีอยู่แบบนี้ยังถือว่าเป็นอัตโนมัติหรือยังไม่ใช่ครับเห็นอยู่แต่มันยังไม่ขาดมันยังอยู่ในกระบวนการรื้อถอนอัตโนมัติเนี่ยมันยังมีอยู่อาการความโลภความโกรธความหลงมันยังมีอยู่นะแต่มันยังไม่ได้ถอนขาดสนิทตัวเนี้ยในกระบวนการนี้มันจะคงหมุนไปแต่มันจะเรียนรู้ของมันไปพอไปเห็นโทษด้วยตัวเองจังๆนั่นแหละมันก็จะไม่เอาล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 ะไม่มีอะไรจริงเลยไม่เอาละไม่เอาละกราบนมัสการเจ้าค่ะวันนี้ไม่ได้มาถามคำถามแต่แค่มาคุยมาเล่าได้ฟังธรรมของพระอาจารย์ทำให้บางครั้งเจอสถานการณ์บางอย่างทำให้นึกคิดให้เราไม่ตอบโต้สิ่งนั้นทันทีรู้สึกหยุดได้ค่ะเหมือนเห็นหน้าพระอาจารย์ในจิตทันทีค่ะกราบสาธุค่ะหนูและแม่ขออนุโมทนาบุญถ้ามีโอกาสจะร่วมบุญอีกตามการกำลังและจะพยายามฟังธรรมพระอาจารย์นะเจ้าคะตราบสาธุค่ะสาธุอนุโมทนากับคนที่ได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังเนาะมีคำถามไหมขออีกหนึ่งคำถามครับมากราบขอโอกาสถามพระอาจารย์ในการปฏิบัตินั้นอยู่ในสถานะไหนที่ก้าวหน้าเร็วกว่ากันระหว่างคนธรรมดากับอยู่ในแบบพระครับมันแล้วแต่คนด้วยนะแล้วแต่อินทรีย์คนด้วยแต่ในมุมมองของเราเนี่ยเวลาที่เราออกบวชเนี่ยมันลดความกังวลไปแล้วครึ่งทางเลยนะมันลดความกังวลไปแล้วเราไม่ต้องไปวิตกกังวลในหน้าที่การงานอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นทางโล่งที่เราจะมาโฟกัสในเรื่องการภาวนาอย่างเดียวแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าเรามีภรรยามีแฟนถ้าเรามีลูกถ้าเรามีหน้าที่การงานมันก็ยังมีความกังวลอยู่นะมันก็
มันก็ไม่พร้อมเหมือนกับทางเดียวหน้าที่เดียวคือหน้าที่เจริญจิตภาวนาสำหรับเรานะมุมมองของเรานะแต่มันก็แล้วแต่คนบางคนกรรมวิบากมันจำกัดเขากรรมวิบากมันยั้งไว้อยู่แล้วแต่คนแต่สำหรับเราแล้วการออกบวชมันเป็นทางโล่งเป็นทางเดียวเป็นทางตรงทำให้เราโล่งวางภาระหน้าที่ความกังวลไม่มีอะไรต้องไปคอยระวังกังวลนะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ